การเดินก็บังเอิญโชคดีครับได้นั่งฟังคุณหมอบอกก็ได้ยินเรื่องนิดนึงว่าอาการดีขึ้นจากเมื่อ2-3 วันก่อนเป็นคนที่น่าพอใจก็ดีใจด้วยทั้งแม่ของปอทั้งคุณยายปอของเราดีขึ้นแล้วก็ดีใจก็ยังภาวนายังหวังอยู่ว่าปฏิหารมันน่าจะเป็นไปได้ถ้าเรายังมีแรงใจยังมีสิ่งที่เราส่งกำลังใจให้กับปออยู่ตรงนี้ตลอดคุณหมอบอกมีอะไรน่าเป็นห่วงกังวลคุณหมอก็บอกว่าจริงๆก็จะเป็นอะไรที่ยังต้องเฝ้าดูเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าก็ดีจากเมื่อ2 วันก่อนที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คุณหมอก็พูดก็คือเหมือนทุกครั้งนะครับไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าผมได้ยินแว๊บๆว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาดีขึ้นนะไม่ได้แย่ลงผมก็เราก็รู้สึกว่าเราเองก็มีหวังนะที่ไม่ใช่ตัวเราเองที่ป่วยนะครับเราก็มีหวังไปด้วยว่าน้องน่าจะดีขึ้นน่าจะหายกลับมาได้ครั้งที่มาครั้งที่สองครับได้เอาอะไรมาให้เขาไหมคะหรือว่าได้ไปสวดมนต์ทำบุญก็เรื่องไปทำบุญเรื่องอะไรนี่เราไปทำข้างนอกแต่ไม่ได้เอาอะไรมาให้เพราะว่าหมอเองก็คงไม่ได้ลุกมารับอะไรครับครับก็บอกทั้งน้องโบปัญญาทั้งแม่ว่าเนาะยังมีหวังอยู่เราก็สู้ให้เขาไปอย่างนี้มีสอบถามเรื่องข่าวเมื่อเช้าข่าวลือเมื่อเช้ากับครอบครัวไม่อยากพูดถึงดีกว่าข่าวลือเนี่ยผมบอกจริงว่าไม่รู้ทำไมเนาะไม่ว่าจะดีจะร้ายอะไรไม่รู้ถ้าดีก็ดีไปแต่ว่าเมื่อกี้คุณแม่ของออกบอกว่าก็ดีนะคะเหมือนเขาให้พรคิดดูแล้วกันนะครับว่าแม่คนป่วยเขายังบอกคนอย่างนั้นเลยว่าเหมือนให้พรเหมือนคนก็จะบอกแก้เคล็ดเนาะว่าดีหรือว่าตายไปแล้วก็จะดีขึ้นก็ไม่น่าจะทำดีกว่าครับมันไม่มีประโยชน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ